นะครับว่านะความเก่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นยังไงอย่างที่ผมชอบแยกให้คุณดูบ่อยๆอ่ะเห็นไหมอันนี้0กว่าอันนี้8กว่าเห็นไหมอันนี้8กว่าอันนี้ลึกกว่าคือแท้ให้คุณเอาพระเจ้าคุณสุพจน์ปี2485เป็นหลักเก่ากว่า2485มีสมเด็จเก๋ไหมผมมองเลยนะครับพระสมเด็จโตไม่มีเก๋ดีผมอยากบอกเลยว่าพระสมเด็จโตไม่มีเก๋ดีเก๋เหรอครับนี่ไงไอเนื้อมันๆแข็งแข็งกระด้างกระด้างที่ไหนก็เจอนี่ไงไอเก๋เนื้อเหลืองเหลืองตาโล่ก็มีพ่อเงินพัดคู่ก็มีปู่สุขพัดคู่ก็มีคนละยุคสมัยแต่พัสดุเดียวกันหมดนี่ไงเก๋ดีตรงไหนอะแบบนี้เล่นเป็นแท้กันไปแล้วใช่แต่นี่เป็นโพเกียบอันนี้มันคือเอาพระวัดเกตมาถอดนี่เป็นโพเกียบถามว่าทำไมมันถึงไม่ถึงยุควัดเกตก่อนเนื้อมันอ่อนกว่าเห็นปะล่ะเวลาต่างกันถ้าวัดเกตจริงๆเนื้อมันแบบนี้มันต่างกันไหมล่ะวัดแท้แต่ต่างวาระกันการคลองคอยปี2500ผมบอกเลยครับยังแต่คุณเอาแค่ว่าพระสมเด็จโตเนี่ยที่ทันสมเด็จโตเนื้อมันเก่าแบบไหนพอจะแตกกุต้นโพพระประธานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเนื้อมันไม่ถึงก็คือไม่ใช่บางครั้งประวัติถูกเอาพระเก๋เข้ามาเล่าในประวัตินั้นจะเป็นพระแท้ไม่เล่าแบ่งเป็นยุคต้นยุคกลางยุคปลายจบไหมพิมพ์ไม่เป็นพิมพ์สมเด็จโตทั้งหมดทุกวันนี้ไปแยกพิมพ์นี้วัดเกศไงแล้วเจอพิมพ์นี้เนื้อเดียวกับวัดละครังคุณคุยยังไงอ่ะเพราะท่านก็เอาพิมพ์นี้กดตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านไปใส่บางขุนพรมเปิดมาก็มีพิมพ์นี้เอาไหมล่ะวัดเกตเปิดมาก็มีพิมพ์วัดละครังวัดเกตนอกพิมพ์อีกนะแต่เนื้อใช่แต่นอกพิมพ์วะที่เขาลงๆกันน่ะไงถ้าเก๋นะเก๋ดีไหมอันนี้เก๋ดีเหรอดียังไงเรื่องละ2บาทไม่เห็นดีเลย5บาทมันเป็นพระแท้ครับแต่มันจะเป็นสมเด็จโตไม่ได้ไงใช่ถ้าอยากไปตีเป็นสมเด็จโตสิเออคนละวาระคนละวาระแค่นั้นเองเพราะเรื่องราวประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยสมเด็จโตท่านสร้างพระโดยมีแม่พิมพ์164พิมพ์นะครับแต่เสียนพระกลับมาบอกพิมพ์นี้เป็นวัดเกตพิมพ์นี้เป็นบางขุนพรมพิมพ์นี้เป็นวัดละคังมาตั้งกฎเกณฑ์ว่าวัดละคังไม่มีพระบรรจุกุและที่เจดีย์แตกปี74มันคืออะไรอ่ะเจดีย์วัดละคังที่แตกปี74พระอะไรอยู่ในเจดีย์วัดละคังอ่ะแล้วมีคราบกุมั้ยเล่นพิมพ์มาก่อนก็นี่ไงครับก็เข้าเป็นวัดเกตได้ไงพิมพ์มาก่อนเนื้อไม่ถึงพิมพ์มาก่อนเอาดีครับแล้วคุณแขวนมันจะได้พุทธคุณพระพลังจิตสมเด็จโตไหมเล่าแล้วพิมพ์ไม่ได้แต่เนื้อถึงพิมพ์ไม่ได้แต่เนื้อถึงมันต้องแท้ดิแต่เขาไม่รับอีกผมไม่เข้าใจเออแล้วสมเด็จโตสร้างพระ164พิมพ์แต่เซียนพระบอกมี5พิมพ์ผมจะเชื่อบันทึกหลวงปู่คำหรือผมจะเชื่อเซียนพระเห็นไหมครับเล่นเป็นพระสมเด็จโตยุคต้นยุคกลางยุคปลายง่ายไหมคุณจะไม่ต้องมาปวดหัวกับพิมพ์ถูกแต่เนื้อผิดถูกไหมอาจารย์ก็เรื่องราวจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้ท่านสร้างพระครั้งแรกลองผิดลองถูกมวลสารเยอะตั้งไปเรื่อยๆให้เร็วขึ้นมีตัวประสานนี้ดีกว่ามีปูนแบบนี้ใช้ดีกว่ามีอย่างนี้ดีกว่าท่านก็พัฒนาไปเรื่อยท่านสร้างพระตั้งแต่โอ95 95ถึง15กี่ปีอ่ะ20ปีเออ20ปีเพื่อที่จะได้ซีมุนตะทันองค์นะถูกฉะนั้นไอ้นิทานที่มันแต่งกันขึ้นมาเนี่ยเมื่อนิทานมันผิดคุณก็หาคำตอบให้คุณดูพระเป็นไม่ได้ความเก่ามันทำได้แหละครับผมถามจริงหลักคือต้องดูความเก่าให้เป็นก่อนความเก่าใช่เนื้อใช่มันคือจบก็เหมือนที่ผมบอกไงก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใส่กุ้งแห้งใส่กวางตุ้งถ้าจะเป็นของร้านนี้ต้องใส่กุ้งแห้งใส่กวางตุ้งถูกไหมแต่กุ้งแห้งกี่ตัวมันเท่ากันทุกถุงไหมสั่งก๋วยเตี๋ยวร้อยถุงไอ้ถุงแรกๆมือเติมใส่กุ้งแห้งหลายตัว
หลืออีก50ถุงตุ้งกุ้งแห้งจะหมดแล้วกูต้องโรยน้อยหน่อยอ่ะแต่มันต้องมีไงนะครับอ้าวอันนี้ก็คือเรื่องราวของพระสมเด็จฉะนั้นผมดูความเก่าเป็นหลักอย่างแบบเนี้ยผมหยิบพระมา1องค์อ่ะพระนี้สร้างปีประมาณม.ศ.อะไรนายพระเขาบอกเรามันสามารถเทียบเคียงกับพระหลวงพ่ออื่นได้ไอ้มีเปิดประตูไว้ลูกเหมือนจะร้อนความเก่าทำไม่ได้ถ้าใช้ความเก่าเป็นตัววัดมันก็จะเหมือนหลักการสากลของช่วยสังฆโลกอ่ะผมถามถ้วยเบญจรงค์เนี่ยถูกป่ะหรือของเก่าเนี่ยถ้วยกระเบื้องเนี่ยมันเหมือนกันทุกใบมั้ยมันไม่เหมือนกันหรอกครับถูกไหมแต่มันคืออิฐที่เผามาผ่านระยะเวลาหลายร้อยปีเหมือนกันสีที่ลงถูกป่ะเป็นสีที่มีในยุคสมัยนั้นเหมือนกันจบอย่างเงี้ยโพเกียบแล้วโพเกียบมันมีเก๊ในเก๊นะอาจารย์โพเกียบแท้ๆคือแบบนี้เนื้อมันจะประมาณอะไรเนื้อประมาณกับ95วันละครั้งปูพูก็ใกล้เคียงอ่ะมันอ่อนกว่าปูพูเนื้อเนี้ยมันจะประมาณนี้เลยตาโล่อะ95ไม่เชื่อคุณไปหยิบตาโล่มาดิไม่เชื่อคุณไปหยิบไข่ผมคุณต้องหยิบเออฉะนั้นเมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้ของผมคุณสามารถจะเอาข้อมูลไปตามหาพระสมเด็จโตอีกร้อยกว่าพิมพ์มาแขวนใช้ได้ครับนะคุณสามารถจะเอาข้อมูลจากผมไปตามหาพระสมเด็จโตอีกร้อยนะร้อยกว่าพิมพ์มาใช้ได้แต่พระแท้ต้องขายได้แพงเออถ้าเกิดขายได้ไม่แพงคือเก๊ก็เก็บตังค์เยอะๆไปซื้อพระที่แพงๆมาแขวนแล้วกันผมตรวจยึดไปแล้วองค์นึงแต่คนที่ดูพระเป็นนะครับนะเขาไม่ต้องเสียตังค์เป็นล้านๆแต่เขาได้พระแท้แขวนคอเขามั่นใจว่าอันนี้แท้เพราะเก่าแท้เพราะเนื้อเดียวกับองค์แพงๆที่ขายเป็นล้านแล้วเขาไม่ได้สนใจที่จะต้องขายเขาก็มีพระสมเด็จโตแท้ๆไว้แขวนคอไว้ใช้บารมีคุณจะเลือกเป็นแบบไหนคุณก็คิดเอาเองเด้อพูดได้แค่นี้ครับหยิบตาโล่มาได้ทุกพิมพ์นะนะเนื้อเนี่ยโพเกียบมันสไตล์เดียวอะไรเห็นไหมประมาณตาแผ่นดินเนี่ยประมาณเดียวกันเลยเนี่ยประมาณเดียวกับตาแผ่นดินเห็นไหม95เนี่ยชัดเจนอันนี้ชัดเจนเลยเนี่ยเห็นไหมก็เนื้อเดียวกันเนี่ยโพเกียบเท่ากันเลยเป๊ะเลยใช่แช่ไหชัดเจนครับอ่ะโอเก็บผมถามว่าคุณอยากจะรู้อะไรผมหยิบให้คุณดูได้หมดอ่ะคุณคิดว่าผมต้องมีพระเยอะขนาดไหนถึงตอบคำถามคุณได้เขาพูดเหมือนกันเลยวันนี้ผมมีพระเป็นหมื่นๆองค์ใครต้องการอะไรเดี๋ยวขออาจารย์เอกนะยื่นมือไปก่อนถ้าหยิบเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็วันอื่นนะเราต้องมีพระขนาดไหนผมก็ตอบพระผมเป็นหมื่นองค์นะโอไปหยิบสมเด็จวัดเกตกับแช่ไห่มาดิเอาแช่